ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความวิชวลของภริตานั่นเองจากการเข้าร่วมงานจบการศึกษานะครับของทางโรงเรียนภริตาเนี่ยได้เข้าร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าน้องยังไม่ได้เรียนจบถึงแม้ว่าแฟนๆเนี่ยจะร่วมฉลองแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับภริตาไปทั่วโลกแล้วก็ตามนะครับเป็นความเข้าใจผิดกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแฟนๆดีใจกันไปแล้วที่ได้เห็นความสำเร็จของภริตาไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวรอใหม่รอน้องจบการศึกษาจริงๆเรามาเทรนทวิตเตอร์ให้มันแตกกันไปเลยแต่ว่าครั้งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องแสดงความยินดีของภริตาแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากมายเลยนั่นก็คือความวิชวลของภริตาในงานนั่นเองมาครั้งนี้เนี่ยคือสวยตาแตกมากๆเป็นความสวยของภริตาเป็นการแต่งตัวของภริตาที่แตกต่างไปจากเบบี้มอนสเตอร์ที่ได้เห็นกันบ่อยครั้งแน่นอนนะครับแฟนๆบอกว่าไม่เห็นภริตาในลุคนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงเตรียมตัวเดบิวต์เนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นภริตาในการแต่งตัวแบบว่าสายหวานสวยๆวิชวลในชุดเดรสแบบนี้เลยปกติในคลิปเนี่ยก็จะเป็นกางเกงวอร์มบ้างกางเกงยีนบ้างเพราะว่าต้องทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นนะครับใช้เวลาต่างๆอยู่ในห้องซ้อมคอนเทนต์ที่หอพักอะไรเนี่ยก็เป็นชุดแบบอยู่บ้านอยู่ห้องกันไปหมดความสวยความวิชวลก็ยังโดดเด่นออกมาแต่ในครั้งนี้เนี่ยพอน้องมาร่วมงานนะครับก็มากับชุดเดรสที่มีความแบบว่าลายมากๆเลยแต่ว่าภริตานั้นก็ยังเอาอยู่นะครับทุกคนมาพร้อมกับกระเป๋าที่เป็นชาแนลซะด้วยนะครับลุคนี้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยถึงกับทึ่งไปเลยไม่คิดว่าภริตาที่สวยวิชวลอยู่แล้วจะสวยวิชวลได้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มไม่ได้ทำผมอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าไม่ได้เป็นทางทีมงานสไตลิสต์จัดให้แบบจริงจังแต่ภริตานั้นก็ยังทำให้ทุกคนอึ้งในความวิชวลได้ขนาดนี้ถ้าหากว่าเดบิวต์ขึ้นมาจริงๆปุ๊บได้ออกงานเดินพรมแดงอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะยิ่งกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวมีทีมงานคอยช่วยคอยมองให้รับรองเลยว่าแฟนๆเนี่ยจะต้องทึ่งในทึ่งและอึ้งในอึ้งขึ้นไปอีกนะครับกับความวิชวลของภริตาจาก Baby Monster นั่นเองคอมเมนต์มากมายถูกพูดถึงกันนะครับว่าภริตาเนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าบ้างบางคนก็บอกว่าภริตากับลุคนี้ดูโตเป็นสาวแล้วบางคนก็ยังบอกนะครับว่าภริตาถึงแม้ว่าชุดเดรสนั้นจะลายขนาดไหนแต่ว่าความสวยของน้องก็ยังคงเอาอยู่และก็ยังมีที่บอกว่าสะพายกระเป๋าแบบนี้ช่างเหมาะที่จะเป็นสาวชาแนลมากๆเลยหวังว่าเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยชาแนลเขาจะเข้าภริตาทันทีเลยนะครับและก็ยังมีแฟนๆที่แซวว่า Global Brand Ambassador Aura จับมากๆเลยจะเป็นแบรนด์ชาแนลหรือว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ไหนก็ตามภริตานั้นเอาอยู่หมดแน่นอนเดบิวต์ปุ๊บเตรียมตัวได้เลย Global Brand Ambassador ต้องเข้าแล้ว1นะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยฮือฮากับความสวยความวิชวลของภริตากันมากและหลายๆคนก็ทึ่งนะครับได้เห็นชุดเดรสที่ภริตาใส่แล้วเนี่ยมันจึ้งมันปังจริงๆเป็นสาวสายแฟร์อีกหนึ่งคนเลยที่แต่งตัวลุคไหนก็เอาอยู่หมดนะครับใครที่ได้เห็นลุคนี้ของภริตาแล้วในตอนแรกนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างเป็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาพูดถึงแล้วก็เม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องของภริตาเบบี้มอนสเตอร์กับทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้กลับมาคุยกันใหม่มาเม้ากันใหม่ต่อไปในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอันยอง